ตอนนี้อิ่มอยู่หน้าศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินค่ะอิ่มได้ทราบมาว่าที่นี่เขาได้ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกในระดับสากลเดี๋ยวเรานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอพฤทธิ์เกียรติสกุลค่ะวันนี้นะคะคุณหมอพฤทธิ์จะมายืนอยู่ข้างอิ่มแล้วต้องถามก่อนค่ะว่าคุณหมอเชี่ยวชาญทางด้านไหนคะแค่เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินเอ๊ะแล้วเวชศาสตร์ฉุกเฉินนี่คืออะไรคะก็คือดูแลผู้ป่วยนะครับในห้องฉุกเฉินแล้วก็นอกโรงพยาบาลเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่7วันอันตรายเคยได้ยินไหมคะคุณหมอ7วันอันตรายครับผมน่ากลัวมากถือได้ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากมาทุกปีครับอันนี้มันสูงกว่าช่วงปกติไหมสูงกว่าช่วงปกติครับให้คุณหมอแนะนำดีกว่าวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำยังไงได้บ้างคะอย่างแรกนะครับผู้ขับขี่นะครับต้องพร้อมนะครับทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจนะครับผมสุขภาพร่างกายก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับงดเครื่องดื่มสารมึนเมาหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุขภาพจิตใจก็ทำใจให้พร้อมมีสติเวลาขับขี่นะครับพอพูดถึงเรื่องฉุกเฉินเนี่ยคุณหมออิ่มสงสัยมากเลยรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินใช่ค่ะคุณหมอมันมีสติ๊กเกอร์ติดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคุณหมอทีวีวีวอตามท้องถนนเราต้องหลบให้ตลอดเลยใช่ถูกต้องค่ะนี่คุณหมอสามารถพาไปชมได้ไหมคะว่าแบบในรถฉุกเฉินมีอะไรบ้างทันทีเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันที่รถฉุกเฉินค่ะคุณหมอต้องพูดเหมือนรายการค่ะไปกันเลยค่ะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามไปกันเลยและตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่บนรถฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องถามคุณหมอก่อนว่าเมื่อกี้อิ่มเดินขึ้นมาอิ่มสังเกตเห็นว่ารถมีสติ๊กเกอร์อะไรติดอยู่ด้วยสติ๊กเกอร์ข้างรถใช่ไหมครับเยอะแยะหมดเลยถูกต้องสติ๊กเกอร์อะไรคะสติ๊กเกอร์อันแรกครับ BES Bangkok Emergency Service ก็คือรถพยาบาลของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเครือ BDMS เนี่ยทุกคันต้องมีสติ๊กเกอร์นี้สติ๊กเกอร์ที่2ก็คือ CAMTS นะครับเคม Standard เป็นมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตัวนี้เป็นมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปตัวนี้เราได้รับเอ็กเครดิตตัวนี้มานะครับแสดงว่ามาตรฐานการเคลื่อนย้ายของเราเทียบเท่าของอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปที่เราเป็นที่แรกในภาคใต้ที่ได้ตัวนี้ครับรถฉุกเฉินคันนี้แตกต่างจากรถคันอื่นยังไงบ้างคะอันนี้มันจะฟังก์ชันจะเป็นคล้ายๆโมบาย ICU สามารถดูแลคนไข้คล้ายๆอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมถามอย่างนึงอันนี้มันสะดุดตาอีกมากเลยอันนี้คือเครื่องอะไรคะเครื่องมอนิเตอร์แล้วก็เครื่องกระตุกหัวใจสามารถเอาออกข้างนอกได้นี่เปิดปุ๊บจะคล้ายๆเครื่อง AED อะครับจะมอนิเตอร์เครื่องไฟฟ้าหัวใจออกซิเจนคนไข้คุณหมอแล้วเรื่องถัดไปอันนี้มันก็สะดุดตาอีกอย่างนึงที่สงสัยมากพอดีเป็นคนที่สงสัยครับอันนี้ค่ะกล้องนี้คือกล้องอะไรคะอ๋อกล้องนี้กล้องที่เราเอาไว้ดูแลคนไข้ที่ปกติเครือข่ายรถพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจะมีศูนย์สั่งการอยู่ที่โรงพยาบาลรถทุกคันจะมีกล้องแบบนี้อยู่แสดงว่าเขาจะเห็นเราแบบเรียลไทม์เลยที่ศูนย์สั่งการจะเห็นเลยเพราะงั้นคนไข้ก็จะได้รับการดูแลทั้งตรงนี้แล้วก็ที่จากศูนย์สั่งการมาเลยมอนิเตอร์ได้เลยเตียงนี้แตกต่างจากเตียงอื่นยังไงบ้างคะตัวนี้ก็จะเป็นเปลนอนเคลื่อนย้ายได้ยกขึ้นยกลงได้ปรับนั่งได้ให้เหมาะกับคนไข้แต่ละสภาวะแสดงว่ามีอุปกรณ์อย่างครบครันนะคะเยอะเลยตัวอื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าฉุกเฉินกระเป๋าฉุกเฉินในนี้ก็จะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆท่อช่วยหายใจพวกยาอะไรต่างๆอันนี้คุณหมอยังมีอะไรแตกต่างจากรถคันอื่นอีกไหมคะตัวนี้ที่ดำที่ดำหลังนะเห็นไหมเห็นค่ะอันนี้ที่ดำกระดูกคอกระดูกหลังอันนี้เป็นตัวเกลบอกปริมาณออกซิเจนความดันนะครับอันนี้นะคะตัวนี้กระเป๋ายาครับยาฉุกเฉินยาช่วยชีวิตยาช่วยชีวิตครับผมนะฮะก็จะเย็นๆหน่อยเพราะใช้งานมาเยอะนะครับแล้วก็จะมีวิทยุสื่อสารนะครับเราลองดูเลยไปไหนดีครับโรงพยาบาลดีบุกค่ะคุณหมอได้เลยอันนี้คือต้องวอลไปบอกต้องวอลไปบอกไดเวอร์ครับวอลบอกไดเวอร์ได้เลยไดเวอร์วอล2แรงแท็กโอ้โหที่หมายโรงพยาบาลดีบุกขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางที่โรงพยาบาลดีบุกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรออีกสักครู่หนึ่งเราแวะโรงพยาบาลดีบุกนิดนึงนะคะได้เลยโอเคค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงพยาบาลดีบุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเย้เจ็บป่วยใช้สิทธิ์พรบ.ได้นะครับและมกรา65จะเริ่มใช้ประกันสังคมได้ด้วยสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีสิทธิ์ประกันสังคมนะครับก็ยินดีย
ที่ให้บริการถือได้ว่าตรงคอนเซ็ปต์เขาเลยนะคะโรงพยาบาลดีบุกรักษาอะไรใจใกล้ๆคุณ อยู่ใกล้มากอยู่กลางชุมชนเลยตรงข้ามโรงเรียนขับไปนิดนึงเป็นหมู่บ้านโอ้สุดยอดเลยใครเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยมาได้เลยไหมคะ24ชั่วโมงไหมมาได้เลย24ชั่วโมงครับผมโอ้โหเปิดบริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะครับว้าวเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณหมอพาไปอีกที่นึงได้ไหมคะที่ไหนครับโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์แล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะที่รักษาอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ดีไม่แพ้กัน wow. ในกรณีที่เราเจออุบัติเหตุและฉุกเฉินมีขั้นตอนการโทรแจ้งขอความช่วยเหลือไงบ้างปกติเราจะมีสายด่วนนะครับก็คือถ้าเป็นของศูนย์นเรนทรภูเก็ตเรากด1669แต่ถ้าเกิดเป็น1719ก็จะเป็นศูนย์สั่งการของเครือ BDMS ในภูเก็ตประกอบด้วย3โรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพศรีโรจน์แล้วก็โรงพยาบาลดีบุกแล้วขั้นตอนวิธีการขอความช่วยเหลือเราควรแจ้งไงบ้างครับโอเคก็โทรไปก็ขั้นตอนตามเมื่อกี้นะครับเขาจะมีคำถามกลับมาบ้างนะครับอย่างเช่นคนไข้อยู่ที่ไหนต้องบอกให้ชัดนะครับลักษณะผู้บาดเจ็บคนไทยต่างชาติผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่จำนวนผู้บาดเจ็บลักษณะการบาดเจ็บคร่าวๆรู้ตัวไม่รู้ตัวหายใจไม่หายใจเดินได้เดินไม่ได้เพื่อจะได้จัดทีมให้เหมาะสมในการช่วยเหลืออีกอย่างนึงค่ะขั้นตอนก่อนที่จะส่งเข้ารักษาตัวสำคัญยังไงบ้างคะการดูแลที่เกิดเหตุเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราดูแลผิดวิธีจะทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นบางคนกระดูกต้นคอหักแต่ยังไม่ทับเส้นประสาทพอไปขยับไปขยับมาจากที่ไม่ทับเส้นประสาททับเลยอัมพาตเลยเรียบร้อย no. แนะนำให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหน่วยกู้ภัยทั้งรถพยาบาลต่างๆหน้าที่เราก็คือรอยังมีความหวังยังมีความหวังถูกต้องค่ะเพราะเมื่อกี้เห็นแล้วนะคะว่ากดปุ๊บมาปั๊บแน่นอนแน่นอนเพราะเพราะว่าพื้นที่โรงพยาบาลถือว่าครอบคลุมมากในภูเก็ตวันนี้คุณหมอก็เล่าให้ฟังว่าโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์แตกต่างกันยังไงบ้างจริงๆมันแทบจะไม่แตกต่างเลยพอพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือการฉุกเฉินถ้าเครือข่ายรถพยาบาลก็จะเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดมาตรฐานการรักษาทำตามมาตรฐานวิชาชีพเลยแล้วโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรจน์อยู่คู่กับคนภูเก็ตมากี่ปีแล้วคะปีหน้าจะ40ปีแล้วนะหมายถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ใช่คุณหมอนะคะหมอเพิ่งแบบพูดนะคะ40ปีก็จะเกิดมหากรรมวันเกิดขึ้นอีกมีชุดตรวจสุขภาพลดราคาอีกเหรอว้าวไอ้คุณหมอหนูรู้มาหน่อยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกันค่ะคุณหมอครับผมกลับที่เดิมถูกต้องค่ะคุณหมอเชิญไปขับรถค่ะอ๋อเหรอเชิญค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปเจอกันที่นู่นเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะหลังจากที่เราไปทัวร์กันมาทั้งหมด3โรงก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าทั้ง3โรงนี้สามารถรองรับอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยได้เลยครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเพื่อความปลอดภัยของคุณ ครับหรืออย่างง่ายที่สุดคือกด1719 1719ครอบคลุมทั้ง3โรงพยาบาลดูแลทั้งเกาะภูเก็ตค่ะและจังหวัดใกล้เคียงด้วยและจังหวัดใกล้เคียงด้วยใช่รถที่สุดค่ะสำหรับวันนี้อิ่มกับคุณหมอพืชต้องขอลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่แล้วกันค่ะสวัสดีครับ